เอาละครับไม่สวัสดีกันเลยเหรอไม่ต้องสวัสดีไม่ทักทายคุณผู้ชมเลยเหรอคุณผู้ชมเห็นอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมนะกับรายการอะไรนะเมาส์มันคันปากมกมันเอ้ยเมาส์มันเมาส์มันคันปากขออภัยจริงๆคุณผู้ชมเมาส์มันแม่ใจเย็นๆเมาส์มันไม่อยากกินสโมกกี้ไบค์ไงอ๋อหิวใช่ไหมอยากกินอ๋อก็เลยแบบพูดผิดพูดเพี้ยนไปหน่อยหนึ่งเมาส์มันคันปากคุณแม่เนี่ยเอาแต่ต้นคลิปเลยนะไม่เราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวอ๋อข่าวแรกมีข่าวของใครอ่ะก็ยังคงอยู่กับช่องทางการรับชมเราไม่มีเลยเหรอมีสามารถใน YouTube ก็ได้นะครับแล้วก็ใน Facebook ใน TikTok นะฮะใน Instagram ตอนนี้ช่องเราชื่อว่า Big Bear Channel มีหมีใหญ่หมีใหญ่เนี่ยคุณแม่เนี่ยพอเช้าๆแล้วลิ้นเลิ้นแข็งไปหมดหมีใหญ่ทำไมล่ะบิ๊กแบร์หมีใหญ่คุณแม่บิ๊กแบร์ไม่เท่าไหร่หรอกแต่พอแบร์เป็นไทยอ่ะหมีเอาว่าพูดว่าบิ๊กแบร์ชาแนลแล้วกันค่ะในนามบิ๊กแบร์ชาแนลนะฮะติดตามได้ทั้ง Facebook IG Instagram YouTube และ TikTok เพิ่มเข้ามาแล้วถูกต้องคุณผู้ชมนะข่าวแรกนกนะฮะอุศนีนุกันนุกันนกวดีดาไม่ใช่คุณนกอุศนีสิฮะที่ออกมาเคลียร์ดราม่าปล่อยแชทกรณีปมของคุณจักรจันทร์ที่ก่อนหน้านี้ไปแล้วก็พูดว่าไม่สะดวกใจไปงานแต่งคุณจักรจันทร์ด้วยนะฮะเพราะในที่สุดความจริงก็เปิดเผยกับมหากาพย์ดราม่าโลกใบที่2นะคุณผู้ชมนะฮะโดยเป็นการสร้างเรื่องราวของผู้จัดการของนักแสดงสาวคุณจักรจันทร์คือคุณอาบีเป็นอดีตผู้จัดการที่ออกมาพูดถึงต่างๆและผลสุดท้ายสิ่งนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ของเรื่องราวทั้งหมดว่าคุณจักรจันทร์ไม่ได้มีโลกใบที่2 และว่าที่เจ้าบ่าวคุณเคก็มีโลกไม่ได้มีโลกใบที่1 มีแค่คนเดียวคือคุณจักรจันทร์และกรณีเรื่องของมีธุรกิจสีเทาตอนนั้นมีการพูดถึงด้วย ก็ไม่มีอยู่จริง อันนี้เคลียร์หมดแล้วโดยคุณน้องเองก็ออกมาเคลียร์ชัดเจนว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไม่เกี่ยวกับเธอเลยนะเธอเชื่อไม่เกี่ยวแต่บอกว่าอดีตผู้จัดการของคุณจักรจันทร์เนี่ยน่าจะเป็นส่วนมากกว่าอ๋อเหรอฮะขอพูดแบบนี้นะให้สัมภาษณ์เลยนะฮะแต่อยู่ที่ว่าพอเรื่องอะไรที่มันออกไปเนี่ยมันไม่ดีปุ๊บมันก็จะมองคนไปต่างกันนะเขาว่าแบบนี้ถ้าสรุปสั้นๆนะฮะจึงตัดสินใจนะฮะพูดออกมาแล้วก็โพสต์แชทออกไปตอนนั้นเพียงเพราะอาจจะคิดน้อยเกินไปหน่อยบอกว่าแชทที่เราโพสต์มันชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องการสื่อถึงใครเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็ตั้งใจว่าแชทนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ความจริงเนี่ยเปิดเผยออกมาในขณะนั้นที่เขาคิดนะครับและไม่เกี่ยวกับเรื่องการน้อยอกน้อยใจคุณจักรจันทร์เลยหรือว่าไม่ได้ต้องการจะแซะอะไรแต่อย่างใดกับคุณจักรจันทร์นะฮะคุณผู้ชมเนี่ยคือแชทเก่าๆที่เราเคยเห็นกันไปแล้วส่วนทนายเก็บไว้หมดแล้วเซฟหมดเลยทนายนิด้าส่วนเรื่องที่ออกมาไลฟ์สดขอโทษประมาณเกือบ10นาทีนะคุณแม่นะเพราะว่ามีกระแสข่าวมาไงใช่ก็บอกว่าออกมาขอโทษผ่านสื่อบอกว่าเคยพูดผ่านสื่อไปแล้วก็อยากจะขอโทษผ่านสื่อเพราะหลายคนบอกทำไมไม่ไปขอโทษหลังไมค์ล่ะสร้างภาพหรือเปล่านู่นนี่นั่นคราวนี้เขาก็เลยชี้แจงว่าก็เคยพูดอะไรแบบเหมือนเอาแชทเอาแคปอะไรมาเนี่ยผ่านสื่อไปแล้วคือมันมีคำพูดนึงที่จันเขาไม่ค่อยสบายใจครับก็พูดประมาณว่าเขาจะไม่ขอโทษทีแรกอ่ะทีนี้เนี่ยมันมีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการฟ้องร้องเพื่อให้สำนึกผิดในการกระทำโดยจะตั้งทนายนิด้าเนี่ยเป็นคนฟ้องนกอุศนีก็คือวันนั้นเนี่ยพี่เต๋าไปออกรายการถามสุดซอยแล้วก็ไปพร้อมกับทนายนิด้าทนายนิด้าก็ถูกแอบอ้างเหมือนกันถูกแอบแม่ไปกับทนายนิด้าแม่ไปในฐานะก็ถูกแอบอ้างเหมือนกันอ๋อที่พูดกันไปเมื่อวานนี้ทุกคนในวงการก็บอกว่าเป็นเต๋าหมดเราก็สงสัยว่าเอ๊ะเป็นเต๋าแล้วทำไมไม่เห็นมีใครโทรมาบอกอะไรเราสักนิดนึงเลยมีแต่นักข่าวโทรมาหาเราทั้งนั้นเลยบอกพี่เต๋าเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องเป็นยังไงฉันก็ถามกลับไปว่าเรื่องอะไรวะก็ยังงงแล้วก็ยังงงเรื่องจักรจันทร์ว่าเป็นโรคเบอร์ที่2เป็นยังไงแม่พอได้ยินแบบนั้นปุ๊บอะไรเบอร์ที่2คืออะไรวะอะไรคือเบอร์ที่2ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยหวยออกที่ตัวเองซะงั้นหวยมาออกที่ดิฉันเจอแจ็คกะลีนแจ็คกะลีนก็บอกว่าพี่เต๋ายังไงพี่หนุ่มกรรชัยก็โทรเข้ามาถามใครก็โทรเข้ามาถามทุกสำนักข่าวโทรเข้ามาถามหมดจนเราไม่รู้จะตอบยังไงเพราะเราไม่รู้จริงๆจนสุดท้ายเนี่ยก็เลยได้ไปออกรายการถามสุดซอยนะฮะแล้วก็ก็เคลียร์ไปแล้วก็เคลียร์ไปหลายรายการแล้วแล้วก็เคลียร์ใน IG Story ด้วยแล้วก็เห็นว่าเปรยๆว่าจะฟ้องนกเขาจะฟ้องนกเพราะว่าเหมือนกับไม่ได้สำนึกผิดแต่ล่าสุดนกออกมาขอโทษแล้วก็คงไม่ฟ้องแล้วล่ะเขาพูดอย่างนี้หรอหรือว่าคิดว่า
เขาบอกว่านกเหมือนกับไม่ค่อยสำนึกผิดในตอนก่อนที่นกจะออกมาขอโทษแต่ตอนหลังนกก็ขอโทษแล้วนี่นกก็ขอโทษออกมาไลฟ์สดขอโทษไงแม่ประมาณ7นาทีแล้วก็เขาไปออกรายการคุยแซ่บโชว์ด้วยนี่เขาก็ขอโทษนี่ต้องพูดขอโทษเขาขอโทษก็ออกมาพูดว่าในมุมมองเนี่ยของคุณจักรจันทร์ก็ยังเห็นเป็นเพื่อนอยู่แต่ว่าถ้าในมุมของคุณจักรจันทร์จะเห็นคุณนกเป็นเพื่อนหรือเปล่านี่ไม่รู้แต่ขอโทษไปแล้วเอานะคุณผู้ชมครับอย่าเอาอย่าเอาพี่เต๋าพูดตรงๆนะถ้าเพื่อนเขาขอโทษแล้วเราก็ต้องปล่อยวางตอนนี้จักรจันทร์ชีวิตกำลังจะมีความสุขเมื่อก่อนเนี่ยพี่ต้องบอกไว้ก่อนเลยชีวิตจันทร์เนี่ยถ้าเกิดเราฟังตั้งแต่โลกอันเก่าตั้งแต่สมัยเป็นข่าวกระชากคริสเราก็ว่าก็สะบักสะบอมพอมาเจอโลกใบที่หนึ่งใบที่สองอีกนี่มันทำเวรทำกรรมอะไรวะทำไมคนเรามันจะมีความรักไม่ได้เลยวะเอ้ยมันแปลกมันเป็นมันมีแต่เรื่องแบบนี้ใช่ไหมมันมีแต่เรื่องประเภทนี้ออกมาเหมือนที่จัดไปออกรายการพี่หนุ่มว่าเซิร์ชเข้าไปใน Google ก็มีแต่เรื่องพวกนี้ออกมาหมดเลยก็น่าเห็นใจเธอวันนี้เธอมีความรักแล้วและเธอก็จะได้ใช้ชีวิตของคนที่จะได้เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จะได้มีความสุขกับชีวิตครอบครัวของเธอเราควรจะยินดีแล้วก็อวยพรให้เธอบางคนก็บอกพี่เต๋ากลับลำฉันไม่ได้กลับลำกูไม่รู้กูไม่รู้หมายความว่ากูไม่รู้เรื่องเลยว่าตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกไม่รู้เรื่องไม่ได้กลับลำว่ากูไม่รู้เรื่องบางคนบอกว่าแม่กลับลำแหนเขาจะฟ้องว่ากลัวฟ้องไม่ได้กลัวเพราะฉันไม่รู้เรื่องเช็คจากมือถือฉันได้เลยที่เขาบอกว่าคนชื่อตรงชื่อตาลโทรมาเล่าความจริงเอาเอกสารมาให้ฉันไหนเอาเบอร์ยศแม่เคยพูดออกรายการไหนไหมไม่เคยไม่เคยเลยฉันไม่เคยฉันแบบตาลคือใครชีวิตฉันรู้จักตาลสองคนน้ำตาลปล่อยเปรตกับน้ำตาลชโลมจิตเอ้าแม่พูดยอมพูดแล้วหรอตาลชโลมจิตปล่อยเปรตอีตาลปล่อยเปรตลูกสาวฉันอ๋อบ้านอยู่นั่นอยู่ชุมพรอยู่ชุมพรแต่มีผัวอยู่ปล่อยเปรตหกคนอ๋อเลยไปได้นามสกุลที่นั่นฉันรู้จักแค่ตรงนี้แต่ตาลมีแค่สองคนแต่ตาลอื่นฉันไม่รู้ส่วนผู้จัดการฉันยิ่งไม่รู้จักเลยเพราะว่าฉันเคยจำได้ว่าเขาคนนี้ก็เป็นผู้จัดการดาราแต่ฉันไม่ได้ใส่ใจเขาเพราะว่าเห็นเขาเป็นแป๊บแป๊บเป็นแป๊บแป๊บแต่ฉันไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าโดยส่วนตัวไม่รู้จักกันไม่เคยคุยกันอ่ะเคยยกสายหากันไหมเคยไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์ฉันไม่เคยยกสายหาผู้จัดการส่วนตัวใครพอจะรู้ว่าการสัมภาษณ์ผู้จัดการส่วนตัวเท่ากับเป็นลบเป็นลบยังไงรู้ไหมยังไงคุณแม่ผู้จัดการส่วนตัวอันนี้เราพูดโดยรวมให้ฟังไม่เกี่ยวกับอาบีนะคะผู้จัดการส่วนตัวเวลาสัมภาษณ์เนี่ยจะไม่ได้ความจริงอะไรเลยทำไมอะแม่ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเขาจ้างมาเป็นไม้กันหมาค่ะเอ๊ะยังไงนักข่าวเนี่ยก็เปรียบเสมือนคนที่จะต้องไปหาข่าวผู้จัดการส่วนตัวก็คือคนที่คอยปกป้องดาราก็คือ PR ส่วนตัวที่คอยสร้างภาพลักษณ์ให้กับดาราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสัมภาษณ์อะไรไปต่อให้เป็นความจริงผู้จัดการก็จะบอกว่าเดี๋ยวรอน้องตอบดีกว่าเดี๋ยวรอน้องพูดดีกว่าไม่จริงก็คือเลี่ยงลบที่ยังไม่เห็นข่าวนี้เลยอาจจะโดนดาราสั่งมาหรืออาจจะแบบว่าด้วยอาชีพของเขาต้องปกปิดความลับของดารามันเป็นแบบนั้นไปมันเป็นความนั้นเป็นสิ่งนั้นไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพี่จะไม่ค่อยอยากจะคุยกับผู้จัดการดาราเพราะจะไม่ได้ความจริงแบบ exclusive จากคำว่าผู้จัดการดาราเลยแสดงว่าที่เขาพูดกันว่าวงในไม่เคยมาจากผู้จัดการสนใจมาจากวงไพ่วงไพ่อะไรพูดกันเองอันนี้พยิปซีดูดวงดูดวงนั่นแหละค่ะนะฮะเอ๊ะวันนี้ทำไมแอร์มันร้อนจังเลยอะอากาศอบอ้าวหรือเปล่าเธอยังเปิดหรือยังเนี่ยเปิดแล้วยังไม่ได้เปิดเอาหรอเดี๋ยวให้ทีมงานมาดูซิแล้วสงสัยมันร้อนลุ่มกุ้งใจนะฮะเอายังไม่จบเท่านั้นอันนี้หยุดที่คุณนกไปก่อนแต่เรื่องของคุณจักรจันทร์คุณจักรจันทร์ก็อยากจะหยุดไว้ด้วยแต่ว่าขออดีตผู้จัดการคุณจักรจันทร์ละกันเพราะว่าเขาก็ยังขุดกรณีที่คุณเติ้ลตะวันเนี่ยมีการออกมาแฉละกันใช้คำว่าแฉนะฮะเผยเหตุที่ไม่ได้คุยหรือว่าคบหาคุณจักรจันทร์มาถึง7ปีนับตั้งแต่วันแต่งงานนะฮะพอล่าสุดเนี่ยคุณเติ้ลตะวันแล้วก็คุณกระแตเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะบอกว่าเล่าย้อนเหตุการณ์ไปนู่นเลยตอนปี57ว่าคุณจักรจันทร์เนี่ยได้มาร่วมงานในฐานะเพื่อนเจ้าสาวของคุณกระแตซึ่งอดีตเนี่ยนะครับผู้จัดการของคุณจักรจันทร์ก็มาร่วมงานด้วยในวันนั้นคุณแม่และอะไรรู้ไหมคุณแม่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมวันที่ไปงานแต่งปั๊บเนี่ยผู้จัดการคนนั้นเนี่ยนะฮะขโมยเงินในซองแต่งงานคุณแม่อ้าวเขามีหลักฐานหรือเปล่ามีเขาบอกว่านอกจากขโมยเงินในซองตุ๊กตาหมีที่คุณแพนเค้กเค้กมนิดให้ก็ขโมยไปด้วยจุ๊บซึ่งจุ๊บจุ๊บไปเลยซึ่งหลักฐานทั้งหมดอยู่ในกล้องวงจรปิดหมดแล้วคราวนี้ตอนวันครั้งนั้นเป็นเรื่องเป็นราวนะแม่แต่ไม่รู้ว่าเป็นข่าวหรือเปล่าไงแม่พอนึกออกไหม
ไม่พี่ว่าต้นเขาคงไม่พูดอะไรเยอะไม่เอาเรื่องเยอะใช่ไหมเขาเกรงใจจักจั่นหรือเปล่าไม่พอใช่ตอนนั้นน่ะใช่แม่พอไปถามปุ๊บเนี่ยเขาก็บ่ายเบี่ยงว่าโน่นนี่นั่นคือแบบพยายามแบบบ่ายเบี่ยงว่าตัวเองไม่ได้ประกอบไปแต่ว่าหลักฐานน่ะมันเห็นชัดเลยกล้องวงจรปิดมันเห็นชัดเลยเสร็จแล้วผลสุดท้ายท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะก็เหมือนยอมคืนนะยอมคืนแต่ว่าเขารู้แล้วว่าหลักคุณจักรจันทร์ไม่รู้เลยนะอ๋อเหรอจริงคือคุยส่วนตัวกับผู้จัดการอดีตผู้จัดการอดีตผู้จัดการแล้วคุณต้นก็บอกว่าอาบูดาบีต่างประเทศไปหน่อยแม่ เสร็จแล้วก็เลยบอกว่ารู้แล้วล่ะว่าหลังจากนั้นที่ยอมคืนเงินเคลียร์อะไรกันหมดแล้วอะความสัมพันธ์คุณจักรจันทร์น่าจะห่างไปเองห่างไปโดยปริยายก็คุณจะคิดว่าคุณจักรจันทร์ไม่ได้อายหรอกแม่ไม่จักรจันทร์ไม่รู้แต่ยายนี่อายไงก็เลยเหมือนไปแบบบอกอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าแล้วคือความสัมพันธ์ก็เลยห่างกันไป7ปีอ๋อแล้วผลสุดท้ายเนี่ยพอมาเกิดเรื่องเนี้ยปุ๊บมารู้ตกใจเหมือนกันว่าผู้จัดการเนี่ยตัวแสบมากอ๋อเหรอก็เลยยอมไปบอกคุณจักรจันทร์แล้วคุณจักรจันทร์ก็รู้ก่อนออกรายการโหนกระแสวันนึงอ๋อเหรอใช่แล้วคุณกระแตก็เลยแบบโทรไปแล้วก็ให้กำลังใจตอนที่บอกว่ารู้ว่ามีเรื่องของกระแสดราม่านี้ขึ้นมาอ๋อแสบจังไหมผู้จัดการคนนี้แสบเนาะก็ถ้าเกิดมีก็ขโมยเงินก่อนทำไมก่อนเนี่ยหมื่นกว่าบาทนะแม่ไม่กี่หมื่นนะเคยมีแล้วจะขโมยทำไมไม่ใช่ไม่ใช่คดีนี้กรณีนี้คดีแรกนะมันมีกรณีพระเอกเลยอ่ะโดนแจ้งความจับเลยจริงเหรอแม่ใช่ไปขโมยเงินในงานแต่งเขาว่าคนที่เขาไปแจ้งความจับเนี่ยเป็นคนดังด้วยเขาว่าพระเอกสองคนนี้จุ๊บเดี๋ยวพระเอกสองเลยพระเอกสองดังไหมดังเบอร์ต้นในสังกัดเขาเองช่องไม่บอกยังไงเล่าเหตุการณ์สิแม่เขาบอกว่าเขาอ้างว่าพระเอกสองคนนี้เขามีงานแต่งงานงานมั่นเนี่ยแหละแล้วเขาก็จะมีเงินค่าสินสอดเนี่ย อยู่ในห้องนั้นด้วยในพรานอะไรก็ว่ากันไปเขาเตรียมจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็ในจากที่เขาพูดแบบในกล้องวงจรปิดนะฮะเขาบอกว่าพระเอกสองคนนี้ไปนอนในห้องที่มีงานที่มีเงินอยู่เงินไม่แน่ใจว่าเงินในพานหรือว่าเงินของเพื่อนเจ้าสาวแล้วเงินในกระเป๋าก็หายไป 100,000 บาทอุ๊ยแล้วเขาดูจากกล้องเนี่ยมันไม่มีใครเข้าไปในห้องนั้นอีกเลยนอกจากพระเอก2คนนี้แล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีตอนปี2แจ้งเลยเหรอแต่ไม่เป็นข่าวแล้วเขายอมรับไหมว่า2คนนั้นเอาไปจริง 100,000แล้วพระเอกเขาไม่ยอมรับแต่เงินอ่ะเขาดูจากกล้องวงจรปิดมันไม่มีใครเข้าไปนอกจากพระเอก2คนนี้ในระยะเวลาที่เงินหายใช่ในงานวันงานแต่งจริงเหรอแม่ของลูกสาวคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ยังดังอยู่ไหมอ่ะพระเอกคนนั้นอ่ะไม่ดังแล้วดังยังดังอยู่หรอดังอยู่ยังเป็นพระเอกอยู่แล้วก็คนที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาเป็นคนไปประกันตัวพระเอกคนนี้ที่สน.เองตอนตีสามคนที่มาเล่าให้แม่ฟังใช่แสดงว่าเรื่องนี้อันนี้วงในจริงใช่ไม่มีรู้เรื่องไม่มีออกข่าวไม่มีประเด็นเพราะมันไปตีสองตีสามไงอ้าวแล้วเจ้าของงานแต่งเจ้าสาวเจ้าสาวไม่เอาเรื่องเขาเป็นเจ้านายของพระเอกสองคนนี้เขาก็แจ้งความดำเนินคดีแล้วบางเรื่องมันก็เงียบไปเนาะนานอันนี้แสดงว่ามีอยู่จริงเรื่องขโมยเงินงานแต่งเนี่ยถามว่าขโมยไหมแล้วก็ไปปรับปรำพระเอกไม่ได้เพราะว่าภาพเป็นแค่พระเอกเข้าไปในห้องเฉยๆไม่ได้เห็นตอนควักไม่ได้เห็นตอนหยิบตอนถือตอนควักไงหรือว่าคนที่เอาเงินเข้าไปไม่ได้เอาเงินเข้าไปหรือเปล่าแล้วมโนเพ้อเจ้อไปเองว่าเงินพาไปแสนนึงแล้วเขามีสอบสวนมีว่าต้นตอว่าจะประกันตัวได้หรือเปล่ากว่าจะประกันตัวได้ตอนตีสามประกันตัวมานี่ก็คือตอนนั้นก็คือไม่ได้บอกว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ถูกไหมแม่ประกันตัวมาเฉยๆแต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะรับอะไรยังไงไม่ทราบเพราะว่าคนที่ไปประกันตัวเขาเล่าให้ฟังเขาบอกเขาไม่ได้นอนเลยนะฮะอ่ะยังไงต่อฮะขอยังไม่จบของคุณจักรจันทร์ขออีกสักหนึ่งประเด็นและการที่หลายคนถ้ามองย้อนกลับไปกรณีพี่บุ๋มหน่อยคุณแม่ไม่รู้ว่าคุณแม่มีพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรที่พี่บุ๋มบอกว่าเนี่ยเคยสัมภาษณ์ว่ารู้ว่าไม่ได้สัมภาษณ์สิพูดในรายการเลยบอกว่ารู้จักกับโลกใบที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าใช่นะคุณบุ๋มรู้แต่ไม่ใช่หน้าที่ที่คุณบุ๋มจะออกมาบอกว่าเขาในชื่ออะไรเพราะเราคือข่าวบันเทิงไม่ใช่ข่าวอาชญากรรมที่ว่าใครเป็นผู้ร้ายและจะต้องมาใส่แหลกแบบนี้นะครับแต่บอกว่าถ้าเป็นผู้ร้ายจริงๆเนี่ยคือบอกดีฉันน่ะใส่แหลกเลยค่ะแต่พอเป็นข่าวบันเทิงปุ๊บเราต้องยึดหลักความจริงตามคำให้สัมภาษณ์ของดารารู้คือรู้แล้วยังไงดิฉันทำอะไรได้และการเปิดเผยมันไม่ได้ช่วยให้ใครสักคนนะหรือว่าช่วยอะไรเลยการทำข่าวคือการมีจรรยาบรรณจะไม่แฉดิฉันขอยึดมั่นตรงนี้ก่อนนะคะส่วนที่บางคนบอกว่าไม่แฉเพราะว่ากลัวโดนฟ้องเนี่ยนะฮะ
คุณบุ๋มก็บอกว่าก็ถูกต้องถูกต้องคุณจะไปขึ้นศาลกับดิฉันไหมล่ะคะถูกต้องบอกแบบนี้นะฮะอย่าให้สนุกหน้าจอแล้วไปยืนโดดเดี่ยวอยู่บริเวณหน้าศาลมันไม่สนุกแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาพูดกันนั่นอ่ะง่ายๆเนี่ยนะฮะฉันแค่ทำข่าวแต่ก็ไม่ได้อยากจะแฉอะไรมากมายฉันไม่บอกใครแล้วกันฟังก็คือถ้ารับรู้ก็คือรู้คือการทำข่าวบันเทิงเนี่ยถ้ามันไม่ช้าจริงๆเนี่ยนะฮะหรือเจ้าตัวไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเลี่ยงที่จะไม่ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงเขาจะใช้อักษรย่อกันเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงกับการถูกฟ้องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเพราะคนเดี๋ยวนี้เอะอะอะไรก็ฟ้องเอะอะอะไรก็ฟ้องแต่ไม่ใช่ทุกคดีศาลจะรับนะฮะเพราะว่ามันต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องก่อนมันต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องก่อนแล้วถ้าไต่สวนมูลฟ้องแล้วศาลยกขึ้นมาจากโจทก็อาจจะกลายเป็นจำเลยได้เพราะว่าจะโดนคดีฟ้องเท็จหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยคุก2ปีแต่ส่วนใหญ่โทษจะรอลงอาญาแต่ฟ้องเท็จเนี่ย7ปีรวบเลยลงใต้ศาลเลยโดนไปเลยเรียบร้อยรวบเลยก็คือไม่ต้องรอแบบว่าไต่สวนอะไรต่างๆเลยเขาก็จะตั้งขึ้นมาแล้วก็จับสอบสวนว่าเป็นการฟ้องเท็จหรือเปล่าพอสฟ้องเท็จปั๊บก็รวบเลยนะฮะอย่างต่อทีวีพองไม่เคยโดนไม่โดนหรอไม่โดนแต่ชอบไปฟ้องคนอื่นว่าฟ้องเท็จนะไม่เคยโดนเลยแม่ผมยังเห็นข่าวแม่อยู่เลยโดนอะไรโดนเขียนตัวย่อน่ะใครอ่ะอ๋ออันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นฟ้องยากฉันมีประสบการณ์แล้วฟ้องยากยังไงแม่ก็เหนือไม่ใช่เราจะไปฟ้องเขาก็ยากเราไปฟ้องเขายากเพราะว่าต่อให้ใครรู้แต่เขาไม่ได้เขียนชื่อแบบเต็มๆ อันนี้เขาหลุดเขาหลุดเขาหลุดเวลาฟังเนี่ยอย่าไปฟังทนายเยอะเพราะว่าทนายเนี่ยเวลาฟ้องใครได้เงินทนายได้เงินเลยสิได้เปรียบหมดแล้วถ้าเกิดแพ้คดีใครติดคุกเราติดคุกใช่ไหมล่ะเราติดคุกทนายติดไหมไม่ทนายไม่ได้ติดทนายได้เงินอีกเพราะว่ามันต้องหาเราต้องเอาเงินไปให้มันประกันตัวเราอีกนั่นน่ะสิมีแต่ได้กับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่นะฮะสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาอย่าฟังทนายให้เยอะเพราะว่าทนายเขามีอาชีพค้าความเขาจะบอกฟ้องเลยชนะนั่นคือทนายที่ไม่ดีทนายที่ดีเมื่ออ่านสำนวนอ่านอะไรเรียบร้อยเขาจะบอกความจริงลูกความเขาว่าคดีนี้มีโอกาสชนะนะแต่ไม่เยอะคดีนี้คุณแพ้นะคุณต้องไปขอโทษเขานี่คือทนายที่ดีโอเคนะฮะเป็นข้อคิดที่ดีนะฮะนะจากคุณหน้าต่างเรานะครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ